สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคำพูดจุกอกลูกสาวสารวัตรแบงค์ถามหาพ่อหลังเสียชีวิตสะเทือนใจมากคดียิงตำรวจทางหลวงสารวัตรแบงค์หรือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวเสียชีวิตในบ้านของกำนันนกและตอนนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามคำสั่งให้โอนสำนวนการสอบสวนคดีที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมดล่าสุดทางด้านของพี่แพรวซึ่งเป็นพี่สาวของสารวัตรแบงค์ได้เผยเรื่องน่าสะเทือนใจลูกสาวของสารวัตรแบงค์วัย6ขวบถามหาพ่อหลังเสียชีวิตโดยทางด้านพี่แพรวได้กล่าวว่าน้องไออุ่นลูกสาวของสารวัตรแบงค์ตอนนี้รู้แล้วว่าพ่อเสียชีวิตก็จะถามอยู่บ่อยๆว่าหนูรู้นะว่าเป็นข่าวของพ่อจ๋าทำไมพ่อจ๋านอนแล้วมีกากบาทที่ศีรษะเพราะน้องเห็นรอยแผลวันที่อาบน้ำศพเขาก็ถามตามประสาของเด็กๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ